โควิด -19 ที่ผ่านมาพิสูจน์ชัดเจนนะคะว่าหลายครอบครัวให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่บ้านแล้วก็หันกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาทางเลือกกันมากขึ้นในช่วงที่เราหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะกระทรวงศึกษาธิการเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่ะหันมาปรับแก้คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบทางเลือกด้วยแต่ดูเหมือนว่าการแก้ไขในครั้งนี้นะคะจะเป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมเวลานี้ค่ะเพราะหลังจากมีหนังสือคำสั่งชี้แจงเรื่องการแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา12ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี2542ไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในทั่วประเทศคราวนี้ประเด็นสำคัญที่ถูกปรับแก้มีผลกระทบไปถึง2เรื่องใหญ่ก็คือคุณสมบัติของผู้เรียนและผู้ที่จัดการศึกษาตัวอย่างเช่นการตัดข้อความผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในศูนย์การเรียนออกไปเหลือเพียงผู้เรียนต้องเป็นผู้ขาดโอกาสในระบบโรงเรียนปกติโดยมองว่าประเด็นนี้เป็นการละเมิดสิทธิเด็กด้านการศึกษาค่ะเพราะจะทำให้เด็กที่ไม่ต้องการเรียนในระบบปกติไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่เป็นการศึกษาทางเลือกได้ส่วนกรณีของการยกเลิกข้อความดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านเรียนหรือภาคีเครือข่ายการศึกษาทางเลือกก็ถูกมองว่าเป็นประเด็นที่กระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมให้เหลือเพียงการจัดการโดยรัฐอย่างเดียวนั่นก็เป็นเหตุผลหลักๆค่ะที่เครือข่ายการศึกษาทางเลือกออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนการแก้ไขคู่มือที่ว่ามานี้เพื่อไม่ให้มีเงื่อนไขใหม่เข้ามาเป็นข้อจำกัดในการจัดการศึกษาทางเลือกให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นค่ะอันนี้80บาทจ้าผ่านเท่าไหร่ผ่านเท่าไหร่คือ80 20การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายเชิงคณิตศาสตร์กลางตลาดสดคือหนึ่งในแนวทางการเรียนรู้ผ่านระบบบ้านเรียนหรือโฮมสคูลด้วยเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ควรแยกออกจากชีวิตของผู้เรียนแนวทางนี้มีแนวโน้มได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงโควิด-19 จากข้อมูลศูนย์ประสานสิทธิบ้านเรียนและศูนย์การเรียนไทยระบุว่าเฉพาะพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครมีมากกว่า400ครอบครัวที่จดทะเบียนเป็นบ้านเรียนแต่คำสั่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542โดยสพท.เมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมาสร้างความกังวลใจให้กับเครือข่ายนักเรียนและผู้ปกครองอนัตตาคงธนะตัดสินใจนำลูกทั้ง2คนออกจากการศึกษาในระบบโดยเหตุผลเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตอบโจทย์และไม่สามารถแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนได้ภายหลังจากการเรียนแบบโฮมสคูลพบว่าทั้งคู่มีความสุขกับการเรียนและผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติของสพท.แต่เมื่อไม่เข้าข่ายบุคคลขาดโอกาสจะเป็นการตัดโอกาสของเด็กหรือไม่สงสัยข้อ12ว่าเด็กที่ขาดการศึกษาขาดโอกาสทางการศึกษาคือลักษณะไหนคือเด็กแบบลูกเราหรือเปล่าที่แค่ต้องการอิสระที่จะเลือกเรียนในระบบก็ได้หรือนอกระบบหรือตามความพ่อของเขาก็ได้บางทีพ่อแม่ทุกคนไม่ได้แบบอ่านรัฐธรรมนูญหรืออ่านกฎหมายมาตรา12ละเอียดขนาดนั้นแต่ถ้ามีภาคีเครือข่ายให้คำปรึกษาช่วยเหลือค่ะมันก็จะมีคนกลางที่มาคุยกับเราระหว่างตัวเราเองผู้ปกครองกับตัวเขตให้มันเข้าใจตรงกันหรือสามารถดำเนินการเพื่อให้การศึกษาเด็กได้อย่างราบรื่นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กโฮมสคูลโดยอ้างอิงเกณฑ์ตามการศึกษาในระบบก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายได้เสนอให้เครือข่ายการศึกษาทางเลือกที่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินผลแต่กลับถูกตัดประเด็นนี้ออกไปจึงถูกมองว่าผิดวิธีการและหลักการการมีส่วนร่วมหลายๆครอบครัวก็คือยังมาพูดคุยแล้วก็คอยสอบถามกันอยู่ซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะการทำงานที่ขาดการมีส่วนร่วมซึ่งมันจะไปหนักอยู่กับครอบครัวที่เขาจะต้องอธิบายหรือว่าเรียกว่าต่อสู้เพื่อลูกที่หนักมากขึ้นเพราะว่าครอบครัวใหม่บางครอบครัวเนี่ยยังต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปกับลูกว่าวิถีการศึกษาของโฮมสคูลหรือว่าบ้านเรียนของตนเองเนี่ยเป็นอย่างไรหรือควรจะเป็นในแนวทางไหนเพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเครือข่ายบ้านเรียนและนักเรียนผู้ปกครองจึงรวบรวมรายชื่อบ้านเรียนจำนวน 1,458 รายชื่อและ38ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้สพท.ยกเลิกบัญชีการแก้ไขคู่มือฉบับดังกล่าวนี่ไม่ใช่ปัญหาแรกที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาทางเลือกนะคะที่ผ่านมาอาจจะพูดได้เลยว่าระบบการศึกษาลักษณะนี้มักจะถูกลืมค่ะหลายอย่างก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรค่ะที่ผ่านมามีนักเรียนจากศูนย์การเรียนและบ้านเรียนมากกว่า 6,200 คน
ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หลายประการตัวอย่างเช่นเงินรายหัวค่าอาหารกลางวันงบการเรียนภาษาหรือแม้แต่การศึกษาวิชาทหารก็ยังได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีเท่านั้นค่ะเครือข่ายการศึกษาทางเลือกก็ตั้งข้อสังเกตว่าปมปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากการเอาวิธีคิดการจัดการศึกษาในระบบมาใช้กับการศึกษาทางเลือกค่ะตัวอย่างชัดๆก็คือการใช้วิธีการวัดผลประเมินผลในระบบนำมาใช้กับเด็กที่อยู่ในระบบบ้านเรียนด้วยซึ่งก็มีข้อเสนอให้ตั้งกลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมออกมารองรับการเรียนรูปแบบใหม่ๆรวมถึงมีข้อเสนอให้แก้ทั้งกฎกระทรวงและคู่มือที่เกี่ยวข้องค่ะมีผู้ร้องเรียนผ่านทางสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยและก็ศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนและศูนย์การเรียนในหลายกรณีแล้วก็เกิดเป็นกรณีที่กระทบกับสิทธิเด็กซึ่งเราเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันก็มีความเห็นตรงกันว่ามันควรจะมีสำนักที่ทำงานรับรองสิทธิการศึกษามาตรา12โดยเฉพาะก็จะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงแล้วก็คู่มือก็ต้องทำงานร่วมกันเพื่อรองรับกับทั้งการปฏิบัติที่เป็นอยู่ณปัจจุบันและการปฏิบัติใหม่สำหรับสำนักงานใหม่ถ้าจะมีการเกิดขึ้นล่าสุดมีท่าทีของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่ระบุว่าจะพิจารณาเรื่องของการแก้ไขคู่มือนี้ด้วยโดยกำลังอยู่ระหว่างการให้นิติกรดูรายละเอียดของเรื่องนี้อยู่ว่าจะทบทวนได้มากน้อยขนาดไหนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายด้วยเพราะการศึกษาทางเลือกการศึกษาที่มีความหลากหลายในสังคมที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นหัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษาที่ทุกคนอยากจะเห็น